มาหาคุณดี้วันนี้ไม่ได้กลับตัวเปล่านะครับรอคอยมายาวนานกี่นานเท่าไหร่แล้วน่าจะเป็น6เดือนปีนึงแล้วอ่ะนะครับเคยจีบปลานกแก้วเทคแดงคิงคองของคุณดี้มายาวนานแล้ววันนี้สมหวังนะครับเอากลับให้หมดบ้านเลยนะตัวนี้นะครับของคุณดี้สวยตรงไหนข้ามหัวทุกตัวนะครับข้ามหัวข้ามหน้าทุกตัวเพราะว่าเป็นปลาคัดมาจากค่ายพี่วินเหมือนกันนะครับนี่ของแท้นะครับข้ามหน้าข้ามหัวตัวที่1นะครับตัวที่2นี่ข้ามหน้าข้ามหัวนะครับนี่ตัวที่2นะครับสวยมากตัวที่3นะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้กำฟานี่ตัวที่3ตัวนี้ช็อตบอดี้ด้วยนะครับข้ามหน้าข้ามหัวคิงคองนะครับปากปิดสนิท 100% โอ้ยดูดันเว้ยคุณนี่นี่คือตัวที่พี่แดนชอบเหรอจำไม่ได้แล้วอ่ะตัวนี้คือตัวที่ผมชอบแล้วมันมีตัวที่พี่แดนชอบตัวนึงตอนนั้นอยากได้แบบมากที่ไหนไม่รู้ตัวนี้มีคนขอจีบอยู่ไหนแล้วอ่ะอยู่ด้านโน้นพี่แดนผมพาไปดูได้แต่ตัวนี้พี่แดนก็คือนอกจากโหนกขึ้นแล้วเนี่ยไอตัวลายอ่ะมุกอ่ะมันข้ามดังด้วยข้ามของคุณดี้อ่ะข้ามทุกตัวเพราะมันเป็นปลาคัดวินไม่กล้าเอาสีสัวมาให้อยู่แล้วนี่หนึ่งนะครับแล้วก็แล้วตัวนี้นี่2 2ใช่ส่วนตัวที่พี่แนนชอบคือตัวนี้ตัวนี้ใช่ป่ะจำไม่ได้ต้องดูด้านข้างใช่นี่ตัวนี้เอ้ยแต่ถ้าตัวนี้อยู่ในตู้เข้มนะแดงกล่ำเลยเพราะว่าตัวนี้ตอนที่อยู่ตู้ก่อนนะที่พี่แดงบอกตัวนี้จริงๆตอนเมื่อก่อนนี่มีแต่คนขอจีบนี่เป็นหมื่นเลยนะพี่แนนใช่ใช่พี่แนนใช่ครับตอนนี้ห่วงแล้วครับเดี๋ยวกลับบ้านกลับบ้านนี่ใช่ เพราะของคุณดี้มันไม่ได้อยู่ที่หุ่นทรงอย่างเดียวมันข้ามหัวทุกตัวรุ่นใหม่ๆมันไม่ข้ามใช่รุ่นใหม่ๆเนี้ยใช่อันนี้สามอันนี้อีกสามอ่ะให้พี่แกนดูนี่แล้วหุ่นมันทรงกว้างใช่ข้ามใช่ฮะข้ามหัวทุกตัวใช่นี่ก็ข้ามใช่ข้ามหัวทุกตัวแจ๋วเนี่ยอันนี้ก็ข้ามอันนี้ข้ามดั้งเลยใช่อันนี้ข้ามดั้งเลยใช่โอ้ยดูแล้วมุกมันไอเนี่ยดูทุกตัวมันดูเป็นตัวพี่แนนรู้เลยคุณดีครับพี่แนนปลาตัวนี้นะเซตนี้นะถ้าอยู่กลับมาอยู่กับพี่แนนนะมันจะสมบูรณ์มากเพราะมันจะได้กินปลาอ๋อมันจะได้กินปลามันจะได้กินอาหารที่แบบอันนี้คุณดีให้กินอะไรอาหารเม็ดคุณดีเอาระดับราชโอรสมาเลี้ยงด้วยอาหารที่มันไม่สมศักดิ์ศรีเขาพี่แนนขออนุญาตเอากลับทั้งหมดเลยนะทั้ง6ตัวและ1 2แล้วเดี๋ยวคุณดีไปดูในการมาคุณดีมาหาพี่แนนรอบหน้าคุณนี่จะเห็นเลยว่าสุดของสุดใช่คุณดี้คุณลายเนี่ยเตาะพี่แนนหลายรอบแล้วเขาอยากจะได้แบบนี้ไปเลี้ยงสักตัวหนึ่งคุณดี้ขายไหมของคุณลายหัดใหญ่ใช่อ๋อตัวนี้ใช่ไหมพี่แนนใช่ถามดูเขาอยากได้เนี่ยไปไล่สักตัวหนึ่งคุณดี้มีคุณดี้ให้ปะได้พี่แนนไม่เดี๋ยวนะผมขอเอาแบบสวยๆหน่อยนะไม่เอาสงครามโลกไอ้ตัวนี้มันสวยอ่ะเก็บไม่ไล่นะใช่ไม่ให้ อ้าวงั้นแสดงว่าคุณไล่ก็เก่าหักกันเลย6ตัวนี่ไงอ๋อมันเขาบอกอย่างนี้ออสการ์เนี่ยมันกล้าไล่ปลามันกล้าขึ้นไปแจมมันกล้าขึ้นไปไล่ไม่กลัวมันก็เลยเป็นตัวเป็นลูกไล่ที่ดีทำไมคุณนี่ใช้ออสการ์ล่ะเพราะว่าปลาออสการ์เนี่ยเป็นปลาที่ดุแต่แพ้ทางปลามังกรไม่ทำให้มังกรเสียหายใช่ป่ะใช่ที่ผ่านมาไม่ทำให้มังกรเสียหายเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดเป็นปลาหมอสีปลาอะไรเงี้ยคือดุจริงอ่าฮะแต่ว่ามันจะทำให้ปลามังกรเนี่ยเสียหายได้ในตอนที่เป็นไซส์ใหญ่แล้วอ๋อแต่ถ้าเป็นออสการ์เนี่ยไซส์ใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่ปูแบบมันก็จะไม่ทำร้ายปลามังกรอ๋อแต่สองก็คือว่าปลาออสการ์ไม่เหมือนปลาโนแก้วปลาโนแก้วเนี่ยมันจะมีดุนชนชนใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะแบบเรียกแหละไม่เหมือนปลาออสการ์ที่แบบว่าลุกมีลุกมีรับครับผมแต่ปลาโนแก้วเนี่ยมันลุกอย่างเดียวไม่ค่อยมีรับหรือมันจะรับอย่างเดียวไม่ค่อยมีลุกมันเลยมีผลต่ออารมณ์ของปลาแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดนะมันกลมมันน่ารักใช่กลมน่ารักแล้วก็ใช่แต่พี่แนนเป็นคนที่ถ้าอยากได้อะไรพี่แนนเอาเลยพี่แนนไม่มานั่งขโมยหัวใจคุณดี้พี่แนนกวาดมาให้หมดเลยนะชัวร์ชัวร์ชัดชัดคุณดี้เดี๋ยวคลิปนี้มันเป็นแค่คลิปเสริมนะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาปล่อยตัวนี้ขอฟังความเห็นคุณดี้หน่อยว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันที่คลิป3นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอดนะคุณลายขอโทษดีนะครับอดนะครับคุณดี้ขอเก็บไว้ก่อน